กาะปรินซ์เอ็ดเวิร์ดรัฐที่เล็กที่สุดในแคนาดาซึ่งไม่พบผู้ป่วยโรคโควิด -19 มาตั้งแต่29เมษายน2563กลับต้องเร่งหาผู้ติดเชื้อรถใหม่จ้าละวันด้วยเหตุเพราะนักศึกษาที่มาจากสหรัฐอเมริกาเพียงคนคนเดียวพบนักศึกษารายนี้เข้าเมืองเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมแต่ทว่ากลับไม่ยอมกักตัวตามกฎหมายและได้แพร่เชื้ออย่างน้อย1คนก่อนที่ผู้ติดเชื้อจะไปแพร่อีกอย่างน้อย4คนจนทำให้รัฐนี้มีผู้ติดเชื้อรวม36รายแต่จากการระบาดครั้งนี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องไล่ตรวจโรคอีกกว่า 17,000 คนเลยทีเดียวโดยผู้ป่วยโรคโควิดในแคนาดาขณะนี้มียอดรวม 111,124 รายเสียชีวิต 8,858 ศพส่วนในเกาะปรินซ์เอ็ดเวิร์ดพบป่วยรายแรกเมื่อ15มีนาคมมีจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึง27รายเมื่อ28เมษายนแต่หลังจากนั้นรัฐแห่งนี้ก็ปลอดผู้ติดเชื้อเรื่อยมาจนกระทั่งพบผู้ป่วยรายใหม่เมื่อ4กรกฎาคมที่ผ่านมาแม้แคนาดาจะมียอดผู้ติดเชื้อไม่รุนแรงเท่ากับเพื่อนบ้านแต่การที่สหรัฐอเมริกาพบการระบาดอย่างต่อเนื่องก็ยิ่งเพิ่มความท้าทายให้กับแคนาดาในการจัดการนักเดินทางทั้งที่ลักลอบเข้าเมืองและเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายแต่ฝ่าฝืนกฎการกักกันตน14วันแม้แคนาดายังปิดชายแดนมาตั้งแต่21มีนาคมแต่พลเมืองที่จะกลับประเทศคนงานภาคธุรกิจที่จำเป็นคนขับรถบรรทุกชาวต่างชาติที่เยี่ยมครอบครัวรวมทั้งชาวอเมริกันที่ขับรถมาจากรัฐอลาสก้าก็ยังได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขได้ติดต่อไปยังชาวต่างด้าว 175,723 คนเพื่อสอบถามได้ปฏิบัติตามมาตรการหรือไม่ขณะที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดก็ถูก29สส.สหรัฐอเมริกากดดันให้กลับมาเปิดชายแดนรวมทั้งฝ่ายสนับสนุนการพบญาติโดยอ้างว่ามันไม่ยุติธรรมที่ให้ข้ามพรมแดนได้เฉพาะคนที่แต่งงานแล้ว